เมียเราอะล่ะเขาไปลงทุนเขาไปทำอะไรเขาดึงเงินนู้นเงินนี่เราก็ไม่รู้เราใจเย็นๆนะครับไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยเออนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนกันก็เหมือนที่แฟนผมไปลงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปลงอะไรยังไงเออบางทีเราก็บอกว่าอย่าไปลงเยอะบางทีมันไม่แน่หรอกอนาคตเงินมันได้มาง่ายๆแบบนี้บางทีมันก็หมดไปง่ายเหมือนกันอย่าไปลงเยอะผมก็เตือนเขาอยู่ผมขับรถมาจากกรุงเทพผมรับสายตลอดเลยกองใครลงมาผมก็รับตลอดนะเออตอนนี้เราหยุดรับสายก่อนมาหาผมเนี่ยผมอยู่นางรองเนี่ยเออใจเย็นๆเดี๋ยวมีอะไรก็กินน้องกินน้ำเอออาบน้ำอาบท่าเนี่ยมันล้างหน้าล้างตามันต้องมีกำลังใจไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้มันก็ยังพอมีทางแก้ไขได้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยเราใจเย็นๆเรามีอาชีพตำรวจเรามีลูกเรามีเมียใช่ไหมบำเหน็จบำนาญเราก็ยังมีผมโดนกดดันอะไรอ่ะเออมันธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่มันเขามากดดันอะไรเราเพราะเขาว่าเราเป็นตำรวจเป็นเมียคนนั้นน่ะเป็นเมียเนี่ยผัวเป็นตำรวจอะไรเงี้ยทำไมผัวไม่ช่วยบอกช่วยอะไรบางทีเขาไม่รู้หรอกถ้าเราไม่ได้อธิบายบางทีเราก็บอกแล้วไอ้คุณมันเงินมันงี้มันไปยังไงมายังไงเนี่ยเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะใช่ไหมบางทีเมียเราเขาเก่งไงเขาทำแบบนี้มาเราก็ไม่รู้อ้าวแล้วแต่คุณแล้วกันมันก็ประมาณนี้ทีนี้มันผมโดนกดดันมาแต่ผมโดนตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องวงมันล้มใช่ไหมตลอดเลยอ่ะคุณเป็นสามีนะคุณต้องรับผิดชอบแทนภรรยาคุณนะไอ้ตรงนั้นน่ะเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดเราก็บอกอย่างนี้เท่าที่ผมสามารถทำให้ได้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่เอาเงินของพวกคุณไปลงทุนทำนู่นทำนี่เมียผมเอาไปทำตรงไหนที่เงินเมียผมยังเหลือเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ให้ก็บอกอย่างนี้ใจเย็นๆพี่ใจเย็นหน่อยนะครับผมบอกทุกคนแล้วว่าทุกอย่างนะมันจะเสร็จสิ้นเดี๋ยวก็จะดีไม่นานนะเพราะว่าผมคุยกันแล้วคนที่ผมคุยกับผู้กองอ่ะครับครับนั่นแหละมันมีคนโอบอุ้มแล้วอ่ะเออก็มีคนจะช่วยเราแล้วเราก็ต้องมีกำลังใจสิดับนัดเออเราก็ฝึกมาแล้วเราเป็นตำรวจเราเป็นนปภ.ด้วยเราต้องมีความเข้มแข็งไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรคือปัญหาเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากเราปัญหาเกิดจากเมียเราเข้าใจไหมเข้าใจเออแต่เราเป็นแค่ในฐานะสามีบางทีอ่ะผัวเมียกันบางทีเราบอกอะไรอ่ะมันก็ไม่ฟังหรอกใช่ไหมล่ะเออเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเวลาเราบอกเออแต่เขาคุณเนี่ยเชื่อฉันเนี่ยฉันทำได้เห็นไหมเนี่ยฉันซื้อนี่ให้คุณได้เนี่ยเห็นไหมเออเราเออเอาแล้วแต่คุณประมาณนี้ใช่ไหมล่ะเออเพราะงานเราก็มีเราเป็นตำรวจเราก็ทำงานใช่ไหมล่ะเออส่วนในที่เมียเรามันเอาซื้อนุ่นซื้อนี่อะไรให้เราเออตรงนั้นโอเคเขาอาจจะไปทำอย่างนี้มาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นผมก็เข้าใจว่าเขาทำโปรไฟล์ผมจะไปขายแล้วเอาเงินมาพยายามชดใช้หนี้ให้เขาทำโปรไฟล์เราดูดีคนอื่นก็มั่นใจใช่ใช่ผมเข้าใจเมียผมทุกอย่างนะเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจผมเลยมันก็ทำไงได้ล่ะคนอื่นเขามันก็ร้อยพ่อพันแม่แบบนั้นมันร้อยพ่อพันแม่ทีเนี้ยเราจะให้เขาคิดเหมือนเราคิดเหมือนผมหรือคุณหนิงดาบหนิงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเราตำรวจด้วยกันเราก็รู้ว่าเงินพวกนี้เราหามายังไงเราก็ต้องไปกู้มาใช่ไหมล่ะตำรวจเราจะมีเงินที่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่รวยใช่ไหมล่ะเอออย่างน้องลุงเขาก็ไปเข้าที่นาเอออย่างคนอื่นบางทีเขามีตังค์อยู่แล้วเขาเงินเย็นเขาเอ้ยกำไรดีก็มาฝากหน่อยอะไรเงี้ยมันก็นานาจิตตังค์แต่เราก็ต้องมีความเข้มแข็งอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันไม่ดีใจเย็นๆเนี่ยผู้กองครับผู้กองเราเนี่ยถ้ามันแลกกับชีวิตผมได้โอ้ยตุ๊กติ๊กอ่ะเขาทำดีผมมากทำดีกับครอบครัวก็เข้าใจว่าเขาก็ทำดีกับเราเขาทำดีกับเรามาตลอดนะแต่การทำดีของเขาสุดท้ายผมจะทิ้งเขาไปผมจะโยนบาปให้เขาไปคนเดียวโดยที่ผมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ผ
แต่ผมขอสาบานหน่อยเพราะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงๆในเรื่องนี้ปากบอกว่ารักจะทิ้งกันแบบนี้เขาเบิ่นว่าหักดอกหักกันแล้วใดก็ไปอยู่น้ำกันตอนแม่โทรคุยกับเขาแม่ถามเขาว่าป้าป้าถึงไหนแล้วคะเขาบอกถึงโชคชัยหิวข้าวไหมคะเขาบอกไม่หิวเลยแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเครียดไหมเขาบอกพ่อตัวชาไปหมดแล้วสักพักหนึ่งยังไม่ถึง5วินาทีก็ได้ยินเสียงปังแล้วก็เสียงรถชนหนูคุยกันมาดีๆแสดงว่าเขาต้องมีความเครียดสะสมมามากกว่าที่เราคุยกันนะตอนนั้นแม่ไม่ได้ว่าเขานะแม่เขารับการตัดสินใจของเขาแต่เขาทิ้งแม่ไปแบบนี้แม่โคตรเจ็บใจปวดใจจะขาดแม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเขาทิ้งแม่ไปแล้วทิ้งปัญหาที่ใหญ่มามากกว่านั้นเรื่องบ้านแชร์ล้มแม่เอาตรงๆมันจะหนักจะหนาแค่ไหนแม่ยังมองว่ามันยังมีทางที่จะแก้ไขเหมือนที่ผ่านมาแต่พอมันผสมกับสิ่งที่เขาทำตอนเนี้ยมันยิ่งทำให้มันแย่มากๆทุกคนประนามว่าแม่เป็นฆาตกรทุกคนประนามว่าเป็นเพราะแม่ใช่ค่ะเรื่องมันเริ่มจากแม่แต่มันไม่ได้จบที่แม่แม่พยายามจะแก้ไขให้มันดีอยู่แล้วกับพ่อเราคิดหาทางแล้วแม่กำลังจะไปหาผู้ใหญ่ท่านนึงซึ่งเขาต้องการลายเซ็นของพ่อที่จะไปค้ำเขาจะให้เงินมา4 ล้านแม่ก็จะมาจัดการให้กับทุกคนมันจะดีขึ้นแต่พ่อเลือกที่จะทิ้งแม่แล้วทำแบบนี้ก่อนตอนนี้เขาก็ไม่ช่วยแล้วเพราะว่าแม่ไม่มีหลักประกันแม่ไม่รู้จะกลับไปต่อสู้ได้ยังไงแม่กระทั่งกอดสุดท้ายแม่ก็ทำไม่ได้แม่ไม่สามารถที่จะไปเห็นหน้าเขาส่งเขามันก็ทรมานเลยนะเว้ยกับคนที่รักกันรักกันมาดีๆอยู่น้ำกันมาดีๆสุดท้ายมาตายจากกันตายกันตายง่ายพูดแล้วก็ที่แม่ถูกทรมานหกละเสินเหล่หล่อนอยู่คนเดียวแม่ตัดทุกคนออกจากตัวแม่ทั้งหมดเพราะว่าแม่ไม่อยากให้ผู้ใดมาเกี่ยวของเดือดร้อนมันย่ำแย่มากมันว่ามีผู้ใดอยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นอยากกลับไปดำเนินการเอานั่นเอานี่มาชดใช้ก็กลับไปบ่ได้ย้อนว่ามีคนเฝ้าอยู่ถ่าอยู่สิมารวบอันนั้นนี่นู่นคันว่าได้ให้เฮ็ดดำเนินการไปก็สิจักสิหาจากทางใดมาให้บ้านรถทีทางมรดกประกันเอ่ยใดๆมันก็ยังสิพอได้มาซัพพอร์ตได้บ้างแต่อันนี้ได้แต่ลบอยู่มันว่าแม่นว่านี้พี่ตุกกลับมาแล้วเด้พี่ตุกยอมรับว่าพี่ตุกไปญี่ปุ่นไปเพื่อที่จะไปเอาของเอาเงินเอาทองอยู่หลานที่ญี่ปุ่นน่ะนะเฮ็ดไว้บอกซื้อซะไปเอาเงินจากมูมานั่นล่ะบาทที่นี่เอาซื้อไปถอนหุ้นพอมีหุ้นอยู่หั่น3 หุ้นหุ้นละ 30% เท่ากับ 90% คือหลานน่ะเป็นของพี่ตุกพี่ตุกไปขอคืนมาไปมือเดียวบินกลับขึ้นตอนนี้ก็อยู่ไทยนี่แหละบ่ได้ไปไสแต่ว่าบ่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ปุริลัมได้เราก็บ่รู้ว่าสิเริ่มจากตรงไหน